แต่ก็สู่รายการสามัคคีประชาชนคุณผู้ชมยังอยู่กับผมจอมศักดิ์ จอมเจริญรัตน์ครับเมื่อเบรกที่แล้วนะครับเราได้พูดคุยกับนายแพทย์ระวีมาจมาดลนะครับซึ่งมาพูดถึงภาพรวมๆการต่อสู้ของกปปส.แล้วก็เครือข่ายปฏิรูปพลังงานไทยว่ามีแอคชั่นแพลนกันไปถึงไหนแล้วนะครับตอนนี้เรามาเจาะลึกกันเรื่องของพลังงานเรื่องของความรู้จริงๆนะครับแล้วก็จะเข้าไปสู่การที่เราจะมีการหาทางออกหลายคนบอกว่าหาทางออกกันแบบไหนเมื่อสักครู่นี้หมอระวีได้พูดไปหน่อยนึงแล้วแต่ตอนนี้อาจจะมีทางออกอื่นๆที่จะเสนอก็ได้เรามาพบกับแขกรับเชิญอีกท่านนึงนะครับหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีซึ่งท่านเป็นอนุกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาลด้านพลังงานวุฒิสภาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับอยากให้คุณหมอช่วยเข้าในเรื่องของเขาเรียกว่าคนที่จับเรื่องของพลังงานมานานเนี่ยอธิบายอีกครั้งนึงให้กับคนไทยทั้งประเทศได้รู้กันว่าเอายังไงต่อไปครับต้องบอกว่าเรื่องพลังงานเนี่ยเป็นเรื่องซับซ้อนครับนะครับหลายคนก็รู้สึกว่าพลังงานแพงแต่การที่จะแก้ปัญหาพลังงานแพงหรือความเป็นธรรมด้านพลังงานต้องไปตั้งแต่ต้นตอของมันนะครับขอแบ่งเรื่องพลังงานเป็น3ส่วนก็คือต้นน้ำคือการขุดเจาะก๊าซขุดเจาะน้ำมันกลางน้ำคือโรงกลั่นน้ำมันโรงแยกก๊าซปลายน้ำก็คือราคาที่เราใช้นะครับคือปั๊มคือราคาที่เราใช้ทีนี้ต้องบอกว่าปัญหาของประเทศไทยเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ต้นน้ำมันมีปัญหาซะละก็คือสัมปทานการขุดเจาะน้ำมันเนี่ย มันเป็นเรื่องที่มีปัญหาผมให้ดูภาพนี้ดีกว่าเป็นภาพตัวอย่างนะครับประเทศไทยก็ผอมๆเล็กๆขนาดนี้สิ่งที่เราได้จากสัมปทานขุดเจาะก๊าซและน้ำมันคือเศษสตังค์นะครับเมื่อเทียบกับระบบอื่นๆนะครับต้องเรียนก่อนว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ใช้ระบบนี้ครับน่าตกใจนะครับประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ใช้ระบบนี้ต้องบอกว่าในอาเซียนต้องบอกตั้งแต่อินโดนีเซียมาเลเซียพม่าเวียดนามเขมรฟิลิปปินส์ไม่มีใครใช้ระบบสัมปทานแบบไทยเลยไม่มีเลยนะครับทุกคนใช้ระบบที่เรียกว่าแบ่งปันผลผลิตหมดคือของไทยใช้แบ่งส่วนรายได้ไม่ใช่แล้วของเราเป็นสัมปทานของเราเป็นสัมปทานผมยกตัวอย่างง่ายๆดีกว่าเหมือนกับเรามีสวนผลไม้ก็แล้วกันนะครับสวนผลไม้ถ้าเป็นอินโดนีเซียมาเลเซียหรืออาเซียนทั้งหลายเนี่ยคนขุดเจาะน้ำมันเหมือนคนมาช่วยเก็บผลไม้แล้วพอเก็บผลไม้ได้มาจะแบ่งกันดังนั้นความเป็นเจ้าของสวนก็ยังอยู่กับประเทศนั้นๆเราเป็นเจ้าของสวนเราเป็นเจ้าของสวนคนมาช่วยเก็บผลไม้เก็บมาได้100ลูกอย่างอินโดนีเซียเนี่ย100ลูกปุ๊บคนเก็บเอาไปเอาค่าเก็บไป14ลูกเจ้าของสวนได้86ลูกสวนก็ยังเป็นของเจ้าของสวนอยู่เจ้าของสวนอยู่นี่คือระบบอินโดนีเซียมาเลเซียและอาเซียนทั้งหมดใช้นะครับอย่างนี้ยิ่งขุดน้ำมันยิ่งรวยนะครับมาเลเซียน้ำมันถึง19บาทไงอินโดนีเซียน้ำมันก็ประมาณ20บาทของไทยไม่ใช่สมมุติคุณเป็นเจ้าของสวนผมมาช่วยเก็บผลไม้คุณจะต้องยกสวนผลไม้ของคุณให้ผมเสียก่อนไปถึงก็เสียเศษดินแดนก่อนเลยถามจริงๆอธิปไตยถ้าเป็นเจ้าของสวนจริงจะยอมไหมไม่ยอมใครเขาจะยอมแต่ทำไมเรายอมยอมไปนานแล้วด้วยเรายอมมาตั้งนานแล้วครับต้องยกยอมมา20รอบยอม20รอบสัมปทาน20รอบสัมปทานนะครับ30ปีนี่ยอมมานานมากต้องยกสวนมาให้ผมก่อนพอยกสวนมาให้ผมปุ๊บคุณไม่มีสิทธิ์แล้วนะไม่ว่าผลไม้ที่จะเก็บแล้วหรือยังไม่เก็บคุณไม่มีสิทธิ์เลยเจ้าของสวนเดิมไม่มีสิทธิ์ผมเป็นเจ้าของสวนใหม่ผมเก็บผลไม้มาปุ๊บผมเอาผลไม้ไปขายผมเอาเศษตังมาจ่ายคืนให้เรียกว่าค่าทาสหลวงและภาษีนี่คือระบบที่ไทยใช้อยู่ดังนั้นภาพนี้ชัดเจนได้เศษได้แค่เศษได้เศษตังแล้วเด็กๆเนี่ยคือเจ้าของบ่อน้ำมันตัวจริงนะครับก็มองเหนื่อยแงนขึ้นไปว่าเมื่อไหร่เศษตังเหล่านี้จะหล่นมาถึงพวกเขาครับนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยเป็นแล้วเราจะเป็นอีกนานถ้าเราไม่ปฏิรูปพลังงานที่เคยทราบมาคือเขาสูบไปเท่าไหร่เรายังไม่รู้เลยเขาก็ไม่บอกตัวเลขเราด้วยใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วไม่เราไม่รู้อะไรเลยเพราะเราไม่ใช่เจ้าของสวนเราไม่ใช่เจ้าของใช่ต้องบอกว่าในมาเลเซียและในหลายประเทศในอาเซียนเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับว่ากรรมสิทธิ์ปิโตรเลียมเป็นของรัฐเปลี่ยนมือไม่ได้แต่ของไทยเนี่ยเขียนเหมือนกันในพรบปิโตรเลียมนะกรรมสิทธิ์ปิโตรเลียมเป็นของรัฐแต่รัฐยกไปให้คนอื่นเฉยเลยดูสิครับผมเอากุญแจบ้านให้คนอื่นจบเพเลยแล้วเวลาเขาเก็บผลไม้เขาบอกเราปีนี้เก็บได้พันลูกเขาอาจจะเก็บได้ 2,000 ก็ได้เพราะตัวเลขเขาบอกเราพันแล้วเขาก็แบ่งให้เราจากพันก็แบ่งตามสัดส่วนเนี่ยนะไอ้ส่วนเกินนั้นไม่รู้ไปไหนคือมันเป็นความน่าละอายใจก็คือว่า
หลังจากที่ทำไปไทยนี่เป็นประเทศต้นๆในการขุดเจาะน้ำมันนะครับพม่าทำทีหลังไทยเวียดนามทำทีหลังไทยเขมรทำทีหลังไทยแต่ไม่มีใครใช้ระบบเดียวกับไทยเลยก็เลยต้องถามว่าไทยนี่ฉลาดหรือโง่ผมไม่รู้นะครับว่าไทยฉลาดหรือโง่แต่ไม่มีใครเดินตามไทยสักคนนะครับท่านข้าราชการกระทรวงพลังงานก็ยังยืนยันใช้ระบบนี้แต่สิ่งที่มันน่าตกใจไปกว่านั้นคือข้าราชการจำนวนหนึ่งนะชั้นผู้ใหญ่ไปนั่งเป็นประธานบริษัทขุดเจาะน้ำมันอย่างเงี้ยแล้วถามว่ามันสวยงามไหมต้องบอกในแง่ธรรมาภิบาลเนี่ยมันขัดธรรมาภิบาลอย่างร้ายแรงนะครับผิดมากทีนี้ปฏิรูปพลังงานเราต้องการอะไรเราอยากจะเห็นเราอยากจะเห็นภาพนี้ครับเราอยากจะเห็นภาพนี้จากเศษสตังค์เนี่ยกลายเป็นเงินเป็นทองขึ้นมามากมายไม่ใช่แค่เศษแล้วนะไม่ใช่แค่เศษแล้วอยากเห็นภาพนี้อยากเห็นเด็กๆเนี่ยมีรอยยิ้มแบบนี้ขอบคุณครับนี่คือสิ่งที่เราควรจะต้องปฏิรูปพลังงานครับในหลายประเทศในตะวันออกกลางเนี่ยเขาคิดว่าเขารู้ตัวนะครับว่าซับใต้ดินดูดขึ้นมามีวันหมดเขาบอกเงินเหล่านี้ต้องไปที่การศึกษาหลายประเทศระบุเลยนะต้องไปการศึกษาและการศึกษาต้องฟรีตั้งแต่หัวจรดเท้าหนังสือฟรีอาหารฟรีการเรียนฟรีเรียนฟรีกี่ปริญญาก็ได้ครับแล้วเมื่อพัฒนาคนแล้วต่อให้ทรัพย์ใต้ดินหมดไปประเทศก็เจริญได้ด้วยคนที่มีความสามารถถูกต้องไหมครับถูกนั่นคือเขาคิดกันได้แต่เมืองไทยเนี่ยเงินเนี่ยไปอยู่กับบริษัทพลังงานครับถามว่าระบบแบบนี้เป็นระบบที่เจริญด้วยกันทั้งสองฝ่ายไหมทั้งบริษัทขุดเจาะแล้วคนไทยก็ต้องบอกไม่จริงบริษัทพลังงานกำไรเป็นหมื่นเป็นแสนล้านแต่คนไทยเจ้าของแผ่นดินนั้นกลับยากจนครับนะครับนี่ก็คือเขตที่เราจะต้องปฏิรูปแล้วล่ะนะครับและการปฏิรูปของเราเนี่ยไม่ได้ปฏิรูปเพื่อการถอยหลังนะครับเราจะปฏิรูปให้สากลตอนนี้กฎหมายพ.ร.บ.ปิโตรเลียมไทยล้าหลังที่สุดในอาเซียนแต่อ้างว่าจะไป AEC แต่ดันไม่เหมือนอาเซียนเขาเลยเนี่ยครับผมก็ละอายใจจริงๆเลยว่าสิ่งเหล่านี้ข้าราชการท่านควรจะรู้รัฐมนตรีพลังงานท่านควรจะรู้ถูกไหมครับทำไมต้องให้ผมมาบอกครับนะครับพวกเราเป็นประชาชนน่ะและท่านควรมีความรู้มากกว่าเราท่านก็รู้ว่าต่างจากอาเซียนท่านก็ยังไม่แก้ทีนี้เป้าประสงค์ของเราต้องการอะไรครับชัดเลยผมว่าทุกคนต้องการน้ำมันถูกน้อยถูกลงไปอีกลดราคาน้ำมันหน่อยได้ไหมเอาเท่าไหร่ดีนี่คือน้ำมันเบนซินครับ2ลิตรร้อยแล้วถูกไหมวันนี้สูงกว่านี้ด้วยซ้ำไปครับในอาเซียนไม่มีใครแพงเท่าเราสำหรับอาเซียนที่ขุดน้ำมันได้นะครับอาเซียนที่ขุดน้ำมันได้ไม่มีใครแพงเท่าเราอีกแล้วทั้งที่เราก็ขุดน้ำมันเองได้ใช่แต่แพงกว่าเขาอีกนะครับเขาก็เทียบเรากับสิงคโปร์ก็สิงคโปร์ไม่ได้ขุดน้ำมันได้นี่ครับครับประเทศที่ขุดน้ำมันได้เนี่ยจะเป็นอินโดนีเซียจะเป็นมาเลเซียหรือใครก็ตามเราแพงที่สุดครับและที่เจ็บไปกว่านั้นก็คือน้ำมันเบนซินเราส่งไปขายพม่าพม่าขายลิตรนึงยังไม่ถึง30เลยเบนซินเนี่ยนะครับครับแต่เราขายเกือบ2ลิตร100มันแปลว่าอะไรครับมันมีการช่อฉนในราคาพลังงานหรือเปล่าต้องตั้งคำถามนี้ให้ดีนะฮะชัดเจนนะลดราคาน้ำมันจะต้องเกิดขึ้นต่อมาครับหยุดขึ้นราคาแก๊สสักทีเถอะครับก๊าซจากอ่าวไทยนะครับก๊าซหุงต้มนี่ได้มาจากก๊าซในอ่าวไทยแต่วันนี้ก็ขึ้นราคาไปจะประมาณสัก25บาทนะครับต่อกิโลกรัมต้องบอกก๊าซชนิดนี้ที่มาเลเซียขาย20บาทต่อกิโลเขาก็พูดว่าแล้วพม่าแล้วลาวแล้วเขมรล่ะแพงกว่านี้ตั้งเยอะผมกราบเรียนว่าพม่าลาวเขมรไม่มีก๊าซหุงต้มในประเทศเลยเหมือนเราเป็นเจ้าของสวนแต่ไปเปรียบเทียบเรากับคนที่ไม่ใช่เจ้าของสวนแล้วบอกเราต้องแพงเหมือนคนอื่นเขาเปรียบทำไมนี่แหละครับความเปรียบเทียบแบบช่อฉนนะครับผมถามนิดนึงเถอะว่าข้าราชการบางคนทำไมใจร้ายจัง มีความรู้ก็มากนะครับแต่ว่าไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่ไม่ควรเปรียบเทียบก็ประเทศเขาไม่มีก๊าซอ่ะก็ไปเปรียบเทียบว่าเขาใช้ก๊าซแพงเมื่อเบรกแรกได้คุยกับหมอรวีและหมอรวีบอกว่าในการที่ไปคุยเมื่อวันที่16ธันวาปีที่แล้วเนี่ยเรื่องข้อมูลเหล่านี้ทางด้านของกระทรวงยอมรับเลยว่าเขาสู้เราไม่ได้หรือว่าเขารู้อยู่เต็มอกแต่เขาทำไม่ได้ไม่ใช่เขาสู้เราไม่ได้หรอกครับเขารู้อยู่แล้วว่าอะไรคืออะไรแต่เขาจะทำหรือไม่ทำแล้วเขาทำเนี่ยภายใต้อำนาจของใครครับเขาทำภายใต้ถ้าเขาทำภายใต้อำนาจของประชาชนประชาชนคือผู้ที่เขาจะต้องรับใช้ครับรับรองนโยบายพวกนี้มันเกิดไปนานแล้วโดยที่พวกเราไม่ต้องมานั่งพูดแต่วันนี้ต้องถามว่าท่านรับใช้ใครกันแน่ครับเพราะข้าราชการจำนวนหนึ่งนะนั่งเป็นกรรมการในธุรกิจพลังงานรับเงินเป็นปีหนึ่งนะค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเบี้ยประชุมค่าโบนัสค่าเงินเดือนเนี่ยคนละหลายล้านบาท
เลยไม่แปลกใจเลยก็เลยไม่ต้องไม่ทำอะไรกับเรื่องนี้เลยไงไม่ขยับให้เลยไม่พยายามจะแก้ทั้งที่รู้มันแก้ได้นะครับก็ต้องหยุดขึ้นเรื่องแก๊สสักทีนะครับต่อมาครับเมื่อแก๊สแพงไฟก็ย่อมแพงถูกต้องไหมครับตามไปด้วยก๊าซธรรมชาติเมืองไทยแพงกว่าอเมริกา3เท่าอเมริกาค่าแรงวันละ 4,200 นะค่าแรงไทย300บาทแต่ขุดก๊าซที่อ่าวไทยแพงกว่าอเมริกา3เท่าราคาก๊าซที่ผมพูดถึงคือราคาก๊าซที่รัฐนิวยอร์กครับนิวยอร์กเลยนะตลาดนิวยอร์กเนี่ยมีราคาก๊าซธรรมชาติอยู่กิโลกรัมละประมาณ3บาทครับของเราบอกเนื้อก๊าซกิโลกรัมละประมาณ9บาทผมก็งงว่าไอ้ขุดก๊าซเมืองไทยค่าแรงมันก็ถูกนะ แต่มันใช้หัวขุดเจาะเป็นทองคำหรือเปล่าค่าแรงถูกกว่าอเมริกาเยอะแต่ทำไมมันแพงกว่านะครับอันนี้พอก๊าซแพงไฟก็แพงถูกต้องไหมครับดังนั้นขอไปดูนิดนึงได้ไหมว่าไอ้ก๊าซแพงมันแพงเพราะอะไร มันแพงจริงๆเพราะมันหรือมันแพงเพราะทุจริตหรือมันแพงเพราะอะไรอยากรู้นะครับหรือว่าแพงเพราะว่ามีการผูกขาดการซื้อก๊าซจากอ่าวไทยโดยบริษัทเพียงบริษัทเดียวหรือเปล่านะครับอันนั้นเป็นสาเหตุหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เราอยากรู้แต่ขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับไอ้3เรื่องนี้คือเป้าหมายที่เราจะไปเคลื่อนไหวตั้งแต่วันที่3ก็คืออย่างงี้ฮะแก๊สอันแรกก็คือลดราคาลดราคาน้ำมันครับ5บาท5บาทเบนซินและแก๊สเบนซินแก๊สออน5บาทอันที่2หยุดขึ้นราคาแก๊สครับหยุดขึ้นราคาแก๊สอันที่3แก๊สแล้วก็ค่าไฟหยุดขึ้นค่าไฟสามเรื่องนี้ครับครับผมใช่ไหมครับสิ่งเป้าประสงค์จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราคาก็เป็นเรื่องหนึ่งจริงๆเราไม่ได้อยากบอกว่าเราต้องใช้ของถูกนะแต่ผมก็เลยบอกว่าสิ่งที่เป็นอยู่มันไม่เป็นธรรมครับเราต้องการราคาพลังงานที่เป็นธรรมนะครับเป็นธรรมตรงไหนเอาตรงนั้นแต่วันนี้เห็นแล้วล่ะว่ามีความดูแล้วไม่น่าสบายใจและไม่น่าจะมีความเป็นธรรมครับภาพนี้คงคุ้นตาสลัมคุ้นตาไหมครับโอ้โห คนที่อยู่ในสลัมเหล่านี้คือเจ้าของบ่อก๊าซบ่อน้ำมันตัวจริงใช่ไหมครับครับกี่ปีกี่ชาติจะขุดน้ำมันขึ้นมาเท่าไหร่ก็ตามจะขุดก๊าซขึ้นมากี่ปีก็ตามเขาก็ยังอยู่ในสลัมเหมือนเดิมครับผมต้องถามว่าแล้วทำไมเจ้าของบ่อน้ำมันตัวจริงมันจึงมีสภาพแบบนี้นะครับวันนี้คนมายืมบ่อน้ำมันยืมบ่อก๊าซใช้รวยกันเป็นหมื่นเป็นแสนล้านทุกปีนะแต่เจ้าของบ่อน้ำมันตัวจริงอยู่ในสลัมดูภาพด้านล่างนะครับดูเด็กนักเรียนต้องมาขายพวงมาลัยเราเห็นจนชินตาไหมชินตาจนรู้สึกว่ามันเป็นกรรมของเด็กพวกนี้ที่มันเกิดมาจนใช่ไหมจำได้ว่าสมัยเด็กๆนี่พอเรารู้ว่าประเทศไทยขุดเจาะแก๊สได้ใช่ไหมครับแล้วก็เพลงโชติช่วงชัชวาลดังมากเลยสมัยพลเอกเปรมเนี่ยแต่ก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นใช้ของแพงอยู่ทุกวันนี้เราก็ยังเห็นเด็กแบบนี้อยู่บนถนนอยู่ดีนะครับผมถามว่าเรายากจนจริงๆเหรอวันแรกๆที่เราขุดก๊าซขุดน้ำมันเรามีน้อยวันนี้ก๊าซและน้ำมันรวมกันขึ้นมาปีละประมาณ500,000 ล้านถามว่า500,000 ล้านมันหายไปไหนมันไม่ถึงเด็กๆของพวกเราอย่างนี้จริงๆหรือนี่คือภาพที่ผมไม่อยากเห็นอีกแล้วนะครับภาพสลัมแบบนี้ภาพเด็กอย่างนี้ซึ่งเขาควรจะอยู่ในโรงเรียนเขาควรจะอยู่ในสนามกีฬาเขาควรจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้หรือเปล่าทำไมจึงปล่อยให้บริษัทน้ำมันฉกฉวยอนาคตที่ดีของเขาไปครับทำไมไม่กำไรแต่พอควรถูกไหมครับไม่ได้ห้ามการมีกำไรของบริษัทน้ำมันนะ มีได้แต่กำไรแต่พอควรแล้วให้เด็กพวกนี้เจ้าของบ่อน้ำมันตัวจริงได้ลืมตาอ้าปากบ้างนะครับขอแค่นี้คือขอไม่มากเลยและอีกข้อนึงที่สำคัญมากผมอยากเห็นความจริงใจของกระทรวงและรัฐมนตรีพลังงานกับเรื่องพลังงานหมุนเวียนหากเราใช้พลังงานหมุนเวียนจริงนะครับต่อไปคนไทยใช้ไฟฟ้าฟรีใช้ก๊าซฟรีได้ไฟฟ้าฟรีจากอะไรเซลล์แสงอาทิตย์กำไรที่กับการขุดเจาะน้ำมันเนี่ยนะครับต่อไปเราได้มากขึ้นถ้าเราใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตเอาเงินส่วนนั้นมาเนี่ยนะครับจะได้เงินเพิ่มขึ้นมาประมาณ100,000 ถึง 200,000 ล้านเอา100,000 ถึง 200,000 ล้านมาพัฒนาตรงนี้ให้กับแต่ละหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านก็ไม่ต้องพึ่งน้ำมันพึ่งก๊าซซึ่งพึ่งปิโตรเลียมก็ใช้ไฟฟ้าฟรีได้แล้วก็มาพัฒนาเรื่องก๊าซชีวภาพเขาก็หุงข้าวโดยไม่ต้องซื้อก๊าซทำไมทำไม่ได้ผมคิดว่ามีเงินเพิ่มขึ้นแสนถึงแสนสองแสนล้านต่อปีมันทำเรื่องนี้ได้แต่ถามว่าทุกวันนี้เรามีความจริงใจกับเรื่องพลังงานหมุนเวียนจริงหรือเปล่าหรืออยากให้คนไทยตกเป็นทาสพลังงานปิโตรเลียมแล้วก็ให้บริษัทพลังงานปิโตรเลียมนั้นรวยเอานะครับต้องคิดตรงนี้ให้ดีผมอยากให้ดูภาพนี้จังเลยภาพนี้ดูแล้วช่วยตอบคำถามผมหน่อยครับ
ภาพนี้เป็นภาพเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียนะครับ